กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับมาติดตามเรื่องโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดนี้นะครับซึ่งผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็บอกว่าประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาพอใจกับนโยบายจำนำข้าวนะครับที่ทำให้ราคาข้าวดีขึ้นนะครับอันนี้เราก็ฟังและเข้าใจได้สำหรับคนที่มีข้าวไปจำนำเขาได้เงินเพิ่มแน่แต่ว่าชาวนาทุกคนไม่ได้มีข้าวไปจำนำทุกคนนี่คือประเด็นนะครับแล้ว2ก็คือว่าปัญหาการทุจริตในทุกขั้นตอนของการรับจำนำนี่คือสิ่งที่ชาวนาอาจจะไม่ได้สนใจนะครับหรืออาจจะไม่ทราบว่ามันมีอย่างนี้ด้วยหรือนะครับถึงตอนนี้ปลายทางของโครงการนะครับจะเรียกว่าปลายทางก็ไม่เชิงมาถึงว่ากลางทางก็คือว่าเมื่อข้าวเปลือกมาเป็นข้าวอยู่ในโกดังของโรงสีที่รับมานะครับแล้วก็มาแปลเป็นข้าวสารนะครับแล้วตอนนี้รัฐก็ต้องเอาไปขายแล้วก็ทราบว่ามีปัญหาค่อนข้างมากนะครับเราจะคุยกับคุณนิพนธ์วงตระงานนะครับท่านเป็นนายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทยครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับสวัสดีครับคุณสนองครับครับอาจารย์ครับผมถามอาจารย์เป็นข้อมูลพื้นฐานนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าโครงการรับจำนำข้าว54/55เป็นข้าวเปลือกเท่าไหร่แล้วก็แปลมาเป็นข้าวสารได้เท่าไหร่ครับอาจารย์เป็นข้าวเปลือกก็ต้องแยกเป็นนาปีนะฮะนาปีก็รับจำนำได้8ล้านกว่าตัน8ล้าน9แสนไอ้ก่อน8ล้านตันนะฮะครับแล้วก็นาปรังเนี่ยตอนนี้ก็ได้9ล้านกว่าตันเชื่อว่าคงเกิน10ล้านนะฮะเมื่อปิดโครงการเมื่อปิดโครงการครับครับทีนี้เนี่ยข้าวจากข้าวเปลือกมาแปลมาเป็นข้าวสารตันต่อตันนี่เป็นไงครับอาจารย์แปลเป็นข้าวสารเนี่ยผมคิดว่ารวมกันแล้วทั้งนาปีนาปรังเนี่ยก็จะได้ข้าวสารประมาณ12ล้านตันข้าวสารนะครับ12ล้านตันข้าวสารนะครับนี่ถือว่าเป็นปริมาณปกติแต่ละปีเรามีประมาณนี้หรือว่ามันมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมทำให้มันหายไปบ้างหรือเปล่าครับปีนี้เนี่ยปริมาณที่รับจำนำเนี่ยมากที่สุดในประวัติการของการรับจำนำข้าวในเมืองไทยอะฮะถึงแม้ว่าไอ้ข้าวนาปีที่แล้วน้ำเราท่วมจริงนะครับแต่ว่ามันก็มาปลูกชดเชยนาปรังครับเราจะเห็นว่าการจำนำนาปรังเนี่ยจะมากกว่านาปีเพราะมันก็ราคาจำนำก็เป็นราคาจูงใจให้ชาวนาปลูกข้าวนาปรังมากขึ้นใช่ครับครับทีนี้อาจารย์ครับพอมันเป็นข้าวสารแล้วตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับทราบว่ามีการเอามาแทนที่จะส่งออกกลายมาเวียนเทียนขายกันในประเทศเนี่ยหรอครับคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ข้าวสารตรงนี้เนี่ยเมื่อจำนำราคาสูงชาวนาก็ทิ้งนะฮะไม่มาถ่ายถอนครับก็อยู่ในมือรัฐบาลครับนะแล้วก็รัฐบาลก็จำเป็นจะต้องระบายไปต่างประเทศครับถ้าหากว่าไม่ระบายไปต่างประเทศเนี่ยสิ้นปีนี้เนี่ยสต็อกข้าวสารในประเทศเราเยอะครับปีหน้าผู้ซื้อในต่างประเทศก็จะกดราคาเราเขารู้เลยว่าสต็อกเราข้าวเต็มเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักการที่ถูกต้องครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันมีข่าวในวงการข้าวซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่รู้ครับว่าข้าวที่ระบายออกมานี้เนี่ยกลับมาระบายให้กับพ่อค้าในประเทศแล้วพ่อค้าเนี่ยบางคนนะครับทั้งภาคกลางทั้งภาคอีสานเนี่ยเมื่อเขาได้ข้าวจากรัฐบาลในราคาถูกครับเขาก็เวียนเทียนเนี่ยไปส่งมอบเอาข้าวในโกดังออกไปเป็นเด็กกระสอบครับแล้วก็ส่งมอบข้าวสารให้กับโรงสีที่รับจำนำข้าวเปลือกไว้แล้วยังไม่ส่งมอบข้าวสารให้กับโกดังกลางครับเพราะนั้นถ้าไอ้ตรงนี้ที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าแทนที่ข้าวสารที่ระบายออกมาจะระบายไปต่างประเทศเพื่อให้สต็อกเหลือน้อยครับมันก็จะมาหมุนเวียนในประเทศนะพอหมุนเวียนในประเทศการส่งออกต่ำปีพอปลายปีสต็อกเหลือน้อยมันก็จะกระทบต่อราคาข้าวในปีหน้าด้วยจังครับถ้าฟังตรงนี้ก็คือว่าข้าวสารซึ่งอยู่ในสต็อกของรัฐแล้วถูกไหมครับถูกระบายออกมาแล้วก็กลับไปเข้าโรงสีเพื่อโรงสีเอาเข้ามาสู่สต็อกรัฐอีกครั้งนึงเพราะอาทิตย์เขาจำนำมานี่เขายังไม่ได้สีเลยคือที่จำนำมาก็มีการทยอยสีเรื่อยนะครับบางคนก็สีส่งบางคนก็ยังค้างยังไม่ส่งเยอะครับไอ้ข้าวออกจากโกดังเพราะจริงๆมันไม่ไปโรงสีนะฮะพอออกจากโกดังเสร็จปั๊บมันก็ไปในสถานที่นึงที่จะไปเปลี่ยนกระสอบเพราะว่าในบางโกดังเนี่ยเขามีการไอ้พ่นกระสอบไปมันก็จะเป็นหลักฐานว่าข้าวอันนี้เคยมีการส่งมอบแล้วมันก็ไปเปลี่ยนกระสอบพอเปลี่ยนกระสอบเสร็จปั๊บก็รับจ้างโรงสีส่งข้าวสารเข้าสู่โกดังกลางแทนซึ่งก็เป็นข้าวเก่าข้าวเดิมนั่นแหละครับ
ก็เป็นข้าวไอ้ข้าวจำนวนเดิมแล้วมันก็เวียนเทียนกันแล้วทำไมเขาไม่เอาข้าวที่เขาจำนำมาส่งเข้าไปตามเงื่อนไขล่ะครับท่านครับคือข้าวที่เขาไม่เอามาเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าในบางพื้นที่เนี่ยข้าวเปลือกของชาวนาที่ปลูกเนี่ยมันเป็นข้าวที่สามารถขายบริโภคในประเทศครับซึ่งไอ้พูดง่ายว่าเมืองไทยเราชอบกินข้าวเก่ามันสามารถขายข้าวเก่าซึ่งราคามันสูงกว่าข้าวเกรดส่งออกครับเขาก็ไอ้โรงสีก็เก็บข้าวอันนั้นไว้สำหรับสีขายให้กับยี่ปั้วซาปั้วเป็นข้าวบริโภคในประเทศเป็นข้าวเก่าไปเขาก็จ่ายเงินให้กับไอ้พ่อค้าที่ซื้อข้าวจากรัฐบาลได้ไปส่งมอบข้าวสารแทนเพราะว่าเวลาโกดังกลางเขารับข้าวสารเนี่ยเขาไม่สนใจเป็นข้าวเก่าข้าวใหม่ขอให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการส่งออกทางโกดังเขาก็รับหมดครับเพราะงั้นแทนที่ข้าวสารจะถูกส่งออกไปโดยกระบวนการของรัฐบาลกลายเป็นว่าก็วนอยู่ในประเทศใช่ครับพวกอันนี้ตรงนี้เลยผมยังสงสัยเพราะว่าจริงๆมติครม.เนี่ยเขาให้ส่งออกเขาหลักการเขาให้เพื่อการส่งออกครับแต่ทำไมถึงไม่มีการตรวจสอบเรื่องอย่างนี้ผมเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยถ้าขืนทำกันอย่างนี้มากๆเนี่ยนะครับปีหน้าราคาข้าวเปลือกสูงนั่นก็คือว่ารัฐบาลก็ต้องจำนำอีกจำนำราคาสูงอีกสรุปก็คือขาดทุนมากขาดทุนก็ต้องเอาเงินภาษีกรของประชาชนเข้ามาใช้จ่ายมากซึ่งแทนที่จะเอาเงินตกเหล่านั้นเนี่ยไปพัฒนาประเทศชาติในด้านอื่นมันจะดีกว่าครับครับตามข้อมูลของธกส.นะครับบอกว่าจำนำ5455นาปีนาปรังรวมแล้วใช้เงินประมาณ 2,600 ถึง 2,700 ล้านครับอาจารย์ว่ามันมากมายมหาศาลเงินจำนวนประมาณทั้ง 270,000 เนี่ยมันตกถึงมือเกษตรกรที่เป็นชาวนาในโครงการจำนำจริงๆสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่เหลือมันไปอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าราคาจำนำเนี่ยมันแตกต่างกับราคาตลาดค่อนข้างจะเยอะราคาตลาดนะครับมันยกตัวอย่างอย่างข้าวขาวตอนนี้ก็ประมาณในละเกวียนละหมื่นครับราคาจำนำ15,000ครับนะชาวนาก็จะได้จริงๆประมาณ12,000-13,000ครับจากนั้นมันก็จะโอเคก็ตกเปลี่ยนเบี้ยอะไรเบี้ยใบหลายทางนะซึ่งผมเสียดายนะฮะตัวนี้เนี่ยถ้ามันไปเงิน15,000ไปลงที่ชาวนาทั้งหมดเลยชาวนาก็ยังได้มาจับจ่ายใช้สอยกับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ครับนะแต่ตรงนี้มันก็อย่างที่ทราบกันนะเราจะเห็นนะครับตัวอย่างที่ดีที่สุดจะเห็นว่าที่มีข่าวออกมาในไม่กี่วันเนี่ยว่าโรงสีทั้งสุพรรณเนี่ยแย่งกันรับจำนำข้าวเปลือกโดยการเพิ่มราคาให้กับชาวนาครับถ้าหากว่าพ่อค้าไม่มีผลประโยชน์ก็จะทำอย่างนี้เลยอาจารย์เขาเห็นบอกว่าตอนนี้โรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำกับรัฐบาลเนี่ยขยายลานขยายอะไรกันออกไปเยอะแยะเลยเหรอครับอาจารย์ใช่ครับขยายลานแล้วก็หลายแห่งก็สร้างเป็นโกดังไว้หวังว่าจะให้รัฐบาลเช่านะก็จะเห็นนะมันมีการสร้างโกดังใหญ่ๆกันเยอะเลยครับเพราะว่าการที่เป็นโกดังกลางให้รัฐบาลเช่าได้เนี่ยสามารถเข้าถึงทางการเมืองได้เนี่ยตรงนี้ผลประโยชน์มหาศาลปีนึงเนี่ยได้เป็นหลายร้อยล้านนะครับต่อโรงโรงสีก็ชอบสิครับอาจารย์นโยบายจำนำก็โรงสีส่วนนึงที่สามารถเข้าถึงทางการเมืองได้เขาก็ชอบแต่ว่าโรงสีก็มีไม่น้อยที่ตรงไปตรงมาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบเพราะมันบิดเบือนกลไกตลาดผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้จะได้มองภาพโรงสีออกว่าโรงสีทั้งประเทศที่ค้าขายในเชิงพาณิชย์มีประมาณตอนนี้เนี่ย3,000โรงครับเข้าร่วมโครงการไม่ถึง1,000โรงไม่ถึง1,000แต่ยังก็ที่เหลือเนี่ยพวกนี้เขาตรงไปตรงมาเขาก็ไม่ค่อยอยากเข้าร่วมนะเพราะว่าเข้าร่วมไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกไม่สบายใจคือโรงสี 3,000 เข้าร่วมไม่ถึง 1,000 ไอ้คนที่เข้าร่วมได้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับต้องมีข้อแลกเปลี่ยนซึ่งโรงสีคนนั้นเขาจะผมก็จะพูดรวมๆว่าสามารถเข้าถึงทางการเมืองได้เข้าถึงทางการเมืองได้ไม่ใช่ว่าคุณมีศักยภาพพร้อมมีลานพร้อมโกดังพร้อมทุกอย่างเข้าร่วมมีทุนพร้อมทุกอย่างแล้วจะเข้ามารับจำนำกับร่วมกับรัฐบาลได้ไม่ใช่จริงๆโดยหลักงานมันเป็นอย่างนี้ต้องได้ครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยพูดกันตรงๆก็ต้องมีการจ่ายใต้โต๊ะมีนู่นมีนี่อะไรต่างๆแล้วโรงสีบางโรงเขาตรงไปตรงมาเขาก็ไม่ยอมจ่ายครับก็ไม่เข้าวันนี้มีรายงานข่าวออกมาครับอาจารย์ครับว่าคนที่ประมูลได้ข้าวรัฐไปแล้วก็ส่งออกนี่ต้องจ่ายให้กับฝ่ายการเมืองตันละ500บาทอาจารย์ได้ยินเรื่องนี้ไหมครับโอ้มากกว่านั้นนะครับโอ้อาจารย์ได้ยินมากี่ร้อยครับฮะเป็นพันนะครับต่อตันเนี่ยนะฮะใช่ครับถ้า10 ล้านตันแล้วก็พันแล้วมันไม่เป็นพันล้านหรอครับอาจารย์ใช
ช่ครับผมว่าในโครงการข้าวนี่เนี่ยอันนี้มันก็ไม่มีใบเสร็จนะฮะในวงการเขาฮือฮากันเนี่ยผมเชื่อว่าได้ไม่ต่ำกว่า1,000 กว่าถึง2,000 ล้านนะฮะจากการที่เอาข้าวรัฐนี่ถูกไหมครับอาจารย์ที่ประมูลกันได้ไปในราคาถูกๆเนี่ยนะครับแล้วก็คนที่จะประมูลได้นี่ก็ต้องเข้าถึงทางการเมืองด้วยอย่างที่อาจารย์ว่าใช่โรงสีที่จะเข้าโครงการจำนำก็ต้องเข้าถึงทางการเมืองคนที่จะเอาข้าวในโครงการที่สีแล้วนะครับเป็นโกดังรัฐเอาไปส่งออกหรือไปขายต่อก็ต้องเข้าถึงทางการเมืองเหมือนกันใช่ครับผมได้ทุกขั้นตอนนะฮะผมได้ยินข่าวมากไปกว่านั้นครับอาจารย์แล้วโรงสีนอกอย่างที่อาจารย์ว่าสมมุติว่าพ่อค้าข้าวเนี่ยเข้าเข้าไม่ถึงทางการเมืองไม่สามารถจะได้ข้าวตรงนี้มาเข้าไปซื้อข้าวเวียดนามส่งออกจริงไหมครับอาจารย์ครับอันนี้เนี่ยมันจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะปีนี้นะฮะเพราะว่าไอ้พ่อค้าก็คือพ่อค้าตรงไหนที่ต้นทุนถูกกว่านะฮะเขาก็จะต้องทำกำไรสูงๆเขาก็ต้องไปหาต้นทุนที่ถูกแรงที่ต้นทุนถูกนะครับมันก็มีผู้ส่งออกนะครับหลายบริษัทเขาตั้งบริษัทลูกอยู่ที่ทางเวียดนามครับนะแน่นอนโดยเฉพาะสถานการณ์ปีนี้เขาก็ใช้ข้าวเวียดนามส่งออกในนามของบริษัทไทยมากกว่าเพราะว่าซื้อข้าวฐานจากในประเทศไทยเนี่ยส่งออกไม่ได้เพราะราคาแพงครับเขาก็เลยต้องซื้อข้าวนอกไปส่งออกได้มากขึ้นใช่ครับอาจารย์ทีนี้ตอนนี้เนี่ยผมไม่ทราบว่าทุกๆปีทำเหมือนกันหรือเปล่านะครับว่าตอนนี้เวลามีการประมูลขายข้าวสารเนี่ยให้กับพ่อค้าเพื่อส่งออกนะครับปรากฏว่าทำกันเงียบปิดลับมากเลยนะครับทุกปีมันทำแบบนี้ไหมครับอาจารย์มันก็เริ่มทำไอ้ก็เรียกประมูลแบบลับเนี่ยนะครับมันเริ่มทำมาตั้ง3 ปีแล้วนะครับสาเหตุจะหนีคือมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยเมื่อ3 ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสต็อกเราก็ประมูลออกไปพอประมูลออกไปเนี่ยข่าวมันออกไปทั่วโลกเลยตอนนั้นเนี่ยประมูลไปประมาณล้านกว่าตันเกือบ2 ล้านตันเนี่ยข่าวออกไปทั่วโลกราคาตลาดโลกดิ่งก็สุดท้ายเลยตกลงมากเลยเพราะผู้ซื้อก็รู้ว่ามีของเข้าสู่ตลาดเยอะนะเขาก็กดราคาซื้อทันทีนะครับจากนั้นเองเนี่ยผมติดตามดูเนี่ยก็มีการคิดที่จะประมูลรับแต่ว่าความว่ารับจริงๆเนี่ยมันต้องแบ่งเส้นกันให้ดีว่ารับอย่าให้ตลาดรู้ครับแต่ต้องเปิดเผยภายในประเทศวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่ารัฐบาลจะขายของเนี่ยครับก็คิดแบบพ่อค้าคิดว่าจะขายของราคาเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่เราบวกลบคูณหารแล้วใช่ไหมครับเราก็เชิญทางพ่อค้าเข้ามาเลยครับโอเคถ้าคุณสามารถหาออเดอร์ไปต่างประเทศได้ในราคาไม่ต่ำกว่านี้ครับคุณรัฐบาลก็จะขายให้คุณคุณก็เอาข้าวนี้ไปส่งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อค้าเนี่ยผู้ส่งออกเนี่ยเขามีศักยภาพในการตลาดดีกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐครับเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่เป็นพ่อค้าแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยรับในเรื่องต่างประเทศก็รับสองเขายังรับภายในประเทศอีกก็คือรู้เฉพาะพวกเขาครับไอ้ตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่เป็นธรรมแล้วก็มันไม่เป็นผลดีต่อวงการการค้าข้าวเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อผู้ซื้อข้าวรัฐบาลมีจำนวนไม่กี่รายครับเขาก็สามารถควบคุมราคาในตลาดได้นะเพราะว่าถ้าหากว่าผู้ซื้อข้าวรัฐบาลมีจำนวนมากรายเขาก็จะไปแย่งซื้อข้าวจากในตลาดเพื่อที่จะมาผสมและทำการส่งออกครับนะฮะเพราะข้าวรัฐบาลเราต้องยอมรับว่าตอนส่งมอบมีไม่น้อยเลยที่คุณภาพไม่ดีครับเพราะมีการจ่ายใต้โต๊ะกันครับพอจ่ายใต้โต๊ะกันก็ส่งมอบจากข้าว 5% ก็จะส่งเป็น 10-15% ไปพอผู้ส่งออกที่ซื้อข้าวรัฐบาลได้เขาก็ต้องซื้อข้าวจากตลาดมาผสมเพื่อให้มันได้มาตรฐาน 5% ไอ้ตรงนี้นี่เองเวลาถ้าหากเวลารัฐบาลขายเนี่ยถ้ารัฐบาลยึดแนวในการที่ว่าจะต้องมีผู้ซื้อได้หลายรายจะได้ไปแยกมันซื้อในตลาดราคาตลาดก็ขึ้นไหวครับนะมันก็จะเป็นผลดีแต่ตรงที่ทางปฏิบัติจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะงั้นเรื่องของการขีดเส้นความลับเนี่ยลับกับนอกประเทศปิดข้อมูลข้างนอกเพื่อไม่ให้รู้ข้างในว่าเรามีข้าวอะไรยังไงเท่าไหร่อันนี้เห็นด้วยอาจารย์เห็นด้วยครับแต่ว่าสำหรับภายในประเทศมันต้องไม่มีความลับมันต้องโปร่งใสใช่ครับขนาดปปช.ขอข้อมูลเขาบอกว่ายังลับเลยครับอาจารย์ก็อย่างรัฐบาลที่แล้วนี่นะครับจุดเวลาขอข้อมูลบางอย่างก็ยังบอกลับเลยทางกระทรวงพาณิชย์ครับรับก็ไม่มีใครรู้กันเลยรั่วไหลไปเงินไปตกเข้ากระเป๋าใครอย่างวันนี้อาจารย์ชัดเจนนะครับผมดูหนังสือพิมพ์มติชนนะครับหน้าเศรษฐกิจบอกว่าต้องจ่ายให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยตันละ500 บาทแต่อาจารย์บอกว่า1,000 ถึง 1,200มากกว่าฮะใช่ครับ
พราะมันมีข่าวออกมาในวงการค้าข้าวเดียวว่าราคาตลาดตอนนี้เนี่ยเข้า 5% เนี่ยตันนึงก็ประมาณ 1,000 95% เนี่ยราคาจะประมาณตันนึง 16,000 ครับได้ข่าวออกมาว่าปล่อยออกมาแค่ 14,000 กว่าเท่านั้นเอง 16,000 แต่ปล่อยแค่ 14,000 กว่าฮะอาจารย์รวมแล้วปีนี้54ถ้า55ทั้งนาปีนาปลังนะครับคิดว่ารัฐบาลต้องขาดทุนแบบค่อนข้างแน่ๆเลยสักกี่พันกี่หมื่นล้านครับผมเชื่อว่าอย่างต่ำก็ 80,000 ถึง 100,000 ล้านนะฮะขาดทุนเนี่ยนะฮะคืออย่างเงี้ยขาดทุนต้องเข้าใจ1ขาดทุนตรงราคาที่จำนำครับนะ2ราคาเนี่ยแนวโน้มมันจะลงเพราะจะเห็นเนี่ยราคาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วมันเริ่มลงลงมาตลอดนะครับอันที่3ขาดทุนจากข้าวมาเก็บไว้นานๆก็จะเสื่อมเสื่อมคุณภาพเสื่อมคุณภาพมูลค่าก็ลดลงไปอีกครับเชื่อมั้ยฮะข้าวในมือรัฐบาลเนี่ย 4-5 ปียังมีเลยยังไม่ออกจากกระดังมันก็ต้องขายเป็นราคาอาหารสัตว์ไปละครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าในเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยทำไมเวลาระบายสต๊อกออกจากโกดังเนี่ยทำไมไม่อันไหนข้าวสารอันไหนเข้าก่อนก็ต้องออกก่อนใช่ไหมฮะเข้าก่อนออกก่อนเข้าหลังออกหลังใช่ไหมฮะไล่กันไปเพราะมันจะได้ของจะได้สดจะได้ใหม่ครับอันนี้ไม่รู้แหละข้าพักพวกฉันประมูลได้ฉันก็เอาของดีที่สุดเอาไปให้เอาของดีมาประมูลขายก่อนไล่ของเก่าแล้วก็เก็บกันไปหมักกันไปไว้เป็นอาหารสัตว์ต่อไปตกลงอาจารย์ว่าแน่ๆเลย5455เนี่ย 80,000 ถึง 100,000 ล้านที่ขาดถึงครับถึงครับครับเอาละครับเช้านี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์วงตะงานนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวประเทศไทยที่ดีที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีบทบาทสำคัญกับการแก้ไขปัญหาพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนามาโดยตลอดนะครับวันนี้ไม่มีข้อสรุปอื่นใดสิ่งที่อาจารย์นิพนธ์พูดผมคิดว่าจะเป็นข้อมูลให้กับลูกหลานพี่น้องเกษตรกรทุกคนและก็รวมถึงภาคส่วนอื่นด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ